Hi guys, my name Pat from Thailand. I learned out my condo in Bangkok. I bought a new phone. I laser the whole body. I do my hair. Now I'm in Singapore. นี่เพชรอยู่กับแฟงกี้บนมารีนาเบย์ค่ะเพื่อนๆแฟงกี้มีความสุขที่ได้ให้ข้อมูลได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวเพชรเห็นแกมีความสุขเพชรก็ปล่อยค่ะแล้วดูพระจันทร์สิคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆลงมาจากมารีนาเบย์ก็มาโซนนี้ค่ะมานั่งเรือแล้วก็เจอเพื่อนอีกท่านหนึ่งชื่อคุณแจ๊คค่ะไม่ได้เจอกันมา5ปีค่ะวันนี้เราได้กลับมาเจอกันอีกทั้ง3หนุ่มละค่ะคุณแจ๊คคุณแฟงกี้แล้วก็คุณพี่เสื้อเทานั่งเรือกับพี่แจ๊คเรียบร้อยแล้วก็หิวข้าวค่ะผู้ชายถามว่าเธออยากทานอะไรเพชรบอกว่าได้หมดที่ไหนไปกันผู้ชายจะพาไปกินข้าวค่ะขึ้นแท็กซี่ขับรถมา10นาทีก็ถึงแล้วค่ะไม่ไกลจากมารีนาเบย์Here is a famous market, La Pasar, the night market. เป็นตลาดกลางคืนที่เป็นที่นิยมอยู่ไม่ไกลจากมารีนาเบย์ประมาณ10นาทีค่ะเพื่อนๆถ้าใครมาก็แวะได้ค่ะใหญ่โตค่ะมีเหล้ามีเบียร์ขายมีอาหารทะเลอาหารไทยบาร์บีคิวราคาเทียบเท่ากับเมืองไทยค่ะกุ้งย่างบาร์บีคิว1ถาด7เหรียญค่ะเบียร์ไทเกอร์10เหรียญค่ะคือเพื่อนๆถ้าเรามาสิงคโปร์นะคะแล้วเรามาถูกจุดเรามาฮอกเกอร์เซ็นเตอร์เราไปไชน่าทาวน์เราไปลิตเติ้ลอินเดียค่ะเราก็จะได้ของราคาที่ไม่ต่างจากเมืองไทยมากเท่าไหร่ค่ะสถานที่ตรงนี้ชื่อเราภาษาฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ค่ะเพื่อนๆคุณแจ๊ค where we are nowWe are now at the Singapore famous night market, Lau Pasat. Lau Pasat is a market where all the tourists would like to visit when they come to Singapore. Especially very crowded during the night. Many foods, varieties of food, got Thai foods, got Western food, Indian foods, all you can choose. Yes, we will see what we pick for dinner.All right. Yes. Either very serve. What is called? What name? I don't know. Ah, you don't know? It's the Indian food. Ah, oh, Indian food. Bali, I think Bali. What it is? Noodle. Chinese noodle. Kuay tiao. And Indian. นานเนี่ยนานอร่อยไหมอร่อยมากมากสเต็กสั่งเลยสเต็กทิ้งเดี๋ยวแฮมล่ะเพชรก็ให้คุณแป้งกี้ทานโชว์ค่ะอันนี้เป็นอาหารอินเดียเป็นแป้งนานนะคะแล้วก็มีอินเดียเคอร์รี่ใส่ไปด้วยกันจริงๆต้องใช้มือทานนะคะถึงจะอร่อยแม่แฟงกี้ก็ใช้ช้อนก็เลยขั้นตอนชักช้าลีลาประมาณนี้ล่ะค่ะอร่อยมากๆอร่อยมากๆคือเต้าฟูเต้าฟูวิชิลมีเต้าฟูอินไซด์แล้วก็มีพริกสีเขียวกินแล้วก็มีกลิ่นหอมเต้าหู้แล้วก็มีกลิ่นมีความเผ็ดของพริกเดินไปดูร้านอาหารบรรยากาศกันค่ะเพื่อนๆบ
บางร้านก็เปิดบางร้านก็ปิดนะคะเพชรก็มาสะดวกร้านนี้ค่ะซื้อไทเกอร์1แก้ว10เหรียญค่ะเพื่อนๆที่นี่แรงงานเป็นคนสูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็กลับมาเจอกุ้งเสียบไม้1ถาด7เหรียญเองค่ะเนี่ยเพื่อนๆแบบโอ้โหถูกกว่าเมืองไทยได้ไงกุ้งกุ้งถาดนี้180บาทค่ะโอ้โหถ้ามาถูกที่นี่ราคาเท่าเมืองไทยจริงๆค่ะเพื่อนๆมาลองกินกุ้งกันค่ะเพื่อนๆ1ถาด180บาท7เหรียญหน่อยๆค่ะมาดูความสดความแน่นต้องยอมรับเลยค่ะว่าสดจริงๆค่ะเพื่อนๆแล้วกุ้งก็หมดไปในพริบตาด้วยฝีมือของเพชรเองนั้นแล้วก็ทุกๆคนขอบคุณในความร่วมมือค่ะขอบคุณเจ้าภาพพี่ใหญ่สายมือเสื้อเทาค่ะเพชรจำชื่อเขาไม่ได้พี่ใหญ่เสื้อเทาเป็นคนให้เพชรขึ้นไปบนมารีน่าด้วยตั๋วฟรีแล้วก็มาล่องเรือตั๋วฟรีเช่นกันแต่เพชรไม่สามารถจำชื่อพี่ท่านได้น่าเสียใจจริงๆรูปเมื่อ5ปีก่อนค่ะเจอกันที่กรุงเทพน่าจะเป็นกรรมเก่าของรุ่นพี่ทั้งหลายที่ต้องกลับมาเลี้ยงเพชรอีกใน5ปีหลัง Thank you your guys see you soon in Bangkok or somewhereแจ็คเดินมาส่งเพชรที่ย่านไชน่าทาวน์ค่ะส่วนคุณแจ็คนั่ง MRT กลับบ้านไปเพชรมาถึงโฮเทลโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ค่อยๆเดินขึ้นค่ะเพราะในใจนั้นกำลังคิดว่าเดี๋ยวฉันจะต้องปีนขึ้นชั้น2หรอเนี่ยหัวเข่าฉันกระแทกไปแล้ว2หน้าผากกระแทกไปแล้ว1กำลังหากุญแจค่ะหาคีย์การ์ดแตะเข้าห้องหาไม่เจอสุดท้ายก็หาเจอค่ะเย้เข้าห้องนอนได้ค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าวันรุ่งขึ้นวันที่2ในสิงคโปร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้เพชรจะต้องเช็คเอาท์จากโรงแรมนี้แล้วเพชรจะไปไหนต่ออาหารเช้าที่นี่ก็มีข้าวผัดทอดไข่เองนะคะมีขนมปังปิ้งมีเนยมีกาแฟมีผลไม้ก็โอเคค่ะสำหรับมื้อเช้าง่ายๆเพชรกินก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยชะเง้อมองขนมปังปิ้งเพชรค่ะหายเข้าไปในเครื่อง5นาทีแล้วไม่ยอมเด้งออกมาเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าไม่ได้กดเปิดเครื่องค่ะพนักงานใจดีค่ะบอกเพชรว่าเดี๋ยวฉันทำให้แล้วก็จัดแจงปิ้งขนมปังแล้วก็ทาเนยมาให้เพชรเรียบร้อยเลยค่ะน่ารักค่ะโรงแรมนี้โฮสเทลพนักงานใจดีเฟรนลี่แล้วก็สะอาดโมเดิร์นสไตล์ต้องแข็งแรงในการปีนเท่านั้นละค่ะสะดวกสบายดีค่ะมาดูรายอาหารกันค่ะภาพรวมของเบรคฟาสต์ค่ะเพื่อนเสร็จแล้วขึ้นชั้น2ค่ะเตรียมตัวเช็คเอาท์ค่ะเพื่อนๆ
ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ